ครับท่านผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตนะครับกับชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่นะฮะอย่าชมเพลินนะฮะมีช่องทางในการส่ง SMS เข้ามาเพื่อร่วมสนุกกับรายการนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ HJ และตามด้วยข้อความนี้นะครับก็คือบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ต้องนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่จะถามก็จะมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถหรือที่ท่านที่จะสอบถามเรื่องราวของความรักหน้าที่การงานและการเงินนะฮะส่งกันเข้ามาท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะทั้งสองท่านนะฮะจะได้คัดเลือกจากทางผมเนี่ยนะสองท่านด้วยกันท่านจะได้รับพระพักครูพระพิราบนะซึ่งผมได้ทำพิธีมานานพอสมควรแล้วนะฮะจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคน2ท่านด้วยกันและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วนะครับอยากจะร่วมบุญกับครูอัฏฐาเนี่ยนะฮะกองกฐินนะครับ 84,000 กองนะครับกองละ108บาทเท่านั้นเอง108บาทมาได้ยังไงก็คือการสร้างพระศรีวารีครบ108องค์ในโครงการของมูลนิธิอัฏฐาธรรมแล้วก็ 84,000 ก็ครบรอบนะฮะนะละครชีวิตจริงจากครูอัฏฐานะตอนยานทิพย์ละครชีวิตจริง 84,000 เอามารวบรวมเอามาตั้งใจกันนะครับเราจะได้นำทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาไปกระจายสร้างโบสถ์นะฮะอุโบสถที่กำลังจัดสร้างอยู่ทั้งใหม่ก็ดีทั้งที่สำเร็จไปแล้วก็ตามเราจะได้เติมเต็มนะต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นฝากไว้นะครับทั้ง13วัดด้วยกันแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาที่หมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนะครับนั่นแหละฮะจะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมรายการไปแล้วยังได้ทำบุญนะฮะอุดหนุนการสร้างกุศลครั้งนี้นะก็บอกว่าทานนะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยมีสติปัญญานะปิดช่องทางสภาวะอวัยภูมิที่เกิดขึ้นเพราะว่าคิดดีทำดีเนี่ยการทำบุญสร้างบุญก็จะเป็นการต่อยอดให้เรามีช่องทางออกกับชีวิตครับเอามาดูที่ SMS เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมนะฮะที่ส่ง SMS เข้ามานะที่ครอบครัวมิราเคิลชาแนลของเรานะครับนี่แหละฮะหมายเลขเบอร์โทรก็ปรากฏแล้วแล้วก็ SMS ก็มาแล้วด้วยนะฮะเป็น SMS แรกกับคุณสมหวังเลยครับสวัสดีครับคุณสมหวังนะครับนะคุณสมหวังบอกว่าอาจารย์จะได้งานที่ดีฝ่านี้ไหมครับนะฮะถ้างานที่ดีฝ่านี้มีอย่างเดียวนะครับนะฮะเทวดาทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณสมหวังเนี่ยเวลาคิดอะไรคุณก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็คือเวลาทำอะไรเนี่ยนะฮะมักจะตัดรอนกับเพื่อนก็พูดง่ายว่ามีใจนะแต่เพื่อนเอาเปรียบส่วนการเงินการทองระยะนี้แฟบไปฮะจะทำสิ่งใดอย่าเว้นนะเว้นบ้างจากการลงทุนสักนิดหนึ่งพยายามแพ็กทีมทำร่วมกับคนอื่นแต่อย่าลืมว่าเราเองนะเราไม่ได้มาคนเดียวเราเองไม่ได้จัดการได้ระบบคนเดียวสุดท้ายต้องพึ่งบริวารด้วยฉะนั้นบริวารช่วงนี้ของคุณสมหวังไม่สมหวังเท่าที่คิดนะครับอย่างไรก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ยืมนะครับการที่จะให้จิตให้สมหวังให้มีทางออกชีวิตควรจะนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วเจริญในธรรมให้มากๆมิฉะนั้นแหละครับสมหวังรอบปีนี้เหนื่อยครับเหนื่อยกับเหนื่อยคู่กันนะครับ SMS แรกผ่านไปเอาต่อเลย SMS นี้นะครับ SMS ต่อมานะครับคุณโสพลวิทย์นะครับถามว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างครับนะอยากจะเจอคนใช่สักทีครับครูเรื่องอนาคตเป็นอย่างไรอ่ะตอบเรื่องแรกเรื่องความรักใช่ครับนะเน้นหนักเลยว่าเส้นทางสว่างเรื่องของความรักเนี่ยเขาว่ารักคุดนะฮะเจอแล้วก็สะดุดความรักแต่ว่านะฮะเหมือนยิ่งเจอยิ่งเจ็บนะฮะจากไปก็เสียใจนะฮะจากจะเจอก็ยิ่งเจ็บนะครับเหมือนรักจะนกร้องนะครับสิ่งตรงนี้ให้ระวังนิดนึงว่าเขามาเพียงแต่นะเอาความรักมาเยือนสุดท้ายก็แปรเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปนะฮะยังไม่ใช่ครับนะก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอยู่กันนานๆเดี๋ยวมีเรื่องกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอยู่ห่างๆกันไปแล้วก็คิดถึงก็ค่อยโทรหากันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนอนาคตเรื่องงานนะฮะบอกอย่างว่าอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่งานที่ซ้ำซ้อนมากขึ้นแต่ว่าการเงินปลายปีมีปรับนะครับคุณโสพลวิทย์ครับครับเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะอย่าชมเพลินนะฮะส่งเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็หมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีด้านนี้นะครับ0851293697และอีกหนึ่งหมายเลข0831997972นะครับต่อมาที่ SMS นี้เลยครับคุณวันชัยนะครับบอกว่ามีหมายเลขเบอร์โทร415อยากทราบว่าชีวิตบั้นปลายจะเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นไงบ้างครับครูได้ครับชีวิตบั้นปลายเหมือนเราต้องปีกวิเวกเหมือนจะต้องอยู่คนเดียวแต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเขาทิ้งเราเนี่ยฮะเริ่มเบื่อกับคนรอบข้างมากขึ้นนะทิศทางไม่เข้ากันหรือว่าทำธุรกิจไม่เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องปีกวิเวกแต่ถามว่าเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดได้เพียงแต่ว่าเงินอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรคุณจะอยู่กับธรรมชาติได้ดีจะอยู่กับสิ่งที่นะฮะก็เรียกว่าปีกวิเวกจากห่างจากคนเนี่ยไปได้สวยนะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสก็ทำนะฮะพืชไร่
ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของรีสอร์ทนะฮะหรือแม้แต่คุณจะทำด้านการเกษตรไปได้สวยไปได้ดีนะครับสุขภาพระวังเรื่องไหนเรื่องพิเศษต้องระวังเรื่องการผ่าเจาะนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นทวารหนักนะครับเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นจากการย่อยอาหารที่ผิดปกติมีปัญหาเรื่องลำไส้ครับคุณวันชัยต้องระวังเป็นพิเศษครับในช่วงปลายปีนี้นะครับยังไงก็ตามนะทานอาหารมากมื้อต่อผลไม้ดีครับมีผลดีกับตัวท่านทันทีนะครับอ่ะมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับมาที่คุณกาญจนานะครับหมายเลขบัตรโทร453เมื่อไหร่หมดหนี้ครับครูยังไม่หมดนะครับนี่คุณยิ่งเพิ่มและก็เพิ่มดังนั้นตามนั้นต้องระวังเป็นพิเศษชีวิตข้างหน้าจะสบายไหมดูวิเคราะห์กันนิดนึงนี่เพิ่มแต่มิตรภาพเยอะขึ้นฉะนั้นกาญจนานะเราเนี่ยนะเยอะด้วยเพื่อนนะแต่เปลืองด้วยทรัพย์มันจะครบไปทำไมนะฮะเอาเพื่อนน้อยๆนะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรมากๆอย่าลืมนะคุณเองก็มีฝีไม้ลายมือเรื่องอาหารการกินด้วยถ้ามีโอกาสเนี่ยเอาเพื่อนที่เป็นบริวารที่จริงใจด้วยเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะครับรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็ทำกิจกรรมหรือว่าทำร้านขึ้นมาร้านหนึ่งนะฮะเรื่องอาหารการกินผมยกมือให้นะฮะคุณกาญจนาสามารถทำได้ลองทำดูแล้วก็จะดีเพราะว่าหมายเลข453เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นกับเรื่องรวมกลุ่มรวมก้อนแล้วก็ฝีมือลายมือต่อการทำมาหากินนะเน้นอาหารนะครับไปได้สวยไปได้ดีคุณกาญจนาครับอย่าลืมนะชมแล้วอย่าลืมนะฮะส่งเอสมานะครับท่านอาจเป็นผู้โชคดีรับพระพักครูพระพิราบนะครับครบ 4-5 ปีนี้นะครับเราจะมีการไหว้ครูในวันที่9ตุลาคมนะครับฉะนั้นวันนี้วันสำคัญต้องเจอสิมีครูต้องเจอกันนะครับอ่ะมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับคุณณฤชนถามว่า169/135หิ้งพระเจ้าที่ถูกต้องไหมคะนะครับนะถ้ามาดูว่าถูกต้องไหมคะก็ดูว่าจะตอบสำเร็จหรือเปล่าอ๋อไม่ค่อยถูกถ้าที่ควรนะครับฟังนะมีปัญหาเรื่องเจ้าที่แต่พระโอเคนะครับพระเนี่ยจะหาบ่ายหน้าก็คือเวเอนช่วงที่เป็นหิ้งนะครับหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะหรือตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ได้อยู่ส่วนเจ้าที่ระวังนิดนึงนะฮะรอยร้าวรอยแตกหรือการต้องธรณีสารน่าจะมีการขยับนะฮะน่าจะมีการขยับนะปรับเปลี่ยนชัยภูมิหรือที่ทางที่เขาเรียกว่าชงกันเนี่ยชงก็คือแรงปะทะจากเพศว่าปีเกิดก็ดีหรือพิธีกรรมที่บิดเพี้ยนที่เรียกว่าธรณีสารเนี่ยเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับทำไงดีบอกกล่าวนะขอเข้ามาพระแม่ธรณีซะดีครับจุดธูป16ดอกนะแล้วผลไม้ใช้5อย่าง5สิ่งสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับผมเรียกผลไม้ชุดผลไม้เนี่ยนะครับแล้วใช้พระคาถาอินทโปสวนังตักกาเรเทวะนันจะสัมปะสิทธิเมตรงเนี้ยเอาไปไหว้บอกกล่าวขอพรแล้วนะครับก็จะดีหิ้งพระถ้ามีโอกาสขึ้นใบสีปากชามในวันพระฤหัสข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำหรือข้างขึ้นก็คือข้างขึ้นไม่ใช่ข้างแรมนะครับตามนั้นเลยครับนฤชนครับอ่ะมาต่อด้วย SMS นี้เลยครับอีก1 SMS พี่พงษ์นะครับพี่สมพงษ์แหมนะครับนี่ถูกใจเลยครับนะถูกใจน้องโอ๊กเลยน้องโอ๊กนี่ทีมงานเป็นหัวใจพี่สมพงษ์เหมือนกันนะครับพี่พงษ์ถามว่าผมยังติดค้างกรรมอันใดอีกไหมครับกรรมเนี่ยมันมีทุกคนผมยังติดกรรมเลยเราต้องสร้างบุญไงพี่สมพงษ์จำไว้อย่างนะที่พี่สมพงษ์ก็เพิ่งสูญเสียแม่ไปสุดท้ายแล้วอยู่ด้วยตัวเองให้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิแล้วอย่าตัวฟุ้งมันจะเยอะขึ้นตัวฟุ้งซ่านตัวคิดมากตัวน้อยเนื้อต่ำใจตอนนี้มาเกาะหัวใจเราแล้วไม่ได้พยายามหยุดยั้งซะแล้วเราดูคุณภาพเรามีเสน่ห์นะคุณพี่สมพงษ์เรามีเสน่ห์เรื่องไอทีด้านคอมพิวเตอร์ยังหากิจกรรมเล็กๆนะทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งของที่น่าจะทำไปนะครับให้ไปพี่สมพงษ์จะได้หารายได้ได้ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจนะครับถ้าศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าผมว่าพ่อครูศรัทธาในครูบาอาจารย์คนนี้เราต้องทำสมาธิอย่าติดตัวฟุ้งอะไรที่สูญเสียอะไรพลาดเดี๋ยวพ่อแม่บิดามารดากลับมาใหม่นะฮะลูกสมพงษ์นี้ต้องทำคนดีแล้วก็สร้างบารมีร่วมกับครูฐานี้ต่อไปนะครับขอบคุณพี่พงษ์ด้วยนะครับครับคราวนี้มาที่ผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการที่เจอกันนะครับหน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้เราจะได้มีผู้โชคดีท่านนี้เลยครับคุณธีรพงษ์สวัสดีครับนะฮะครับครับสวัสดีครับครับคุณธีรพงษ์อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดชลบุรีครับผมอ๋ออยู่ชลบุรีเคยเจอกันไหมฮะตัวเป็นๆนะครับไม่เลยครับโอเคแล้วไม่คิดจะเจอผมบ้างเลยครับอ๋ออยากจะเจอครับก็มาเลยดีครับโอเควันนี้มาชมรายการประจำนะคุณธีรพงษ์ครับครับประจำเลยครับโอเคนะเดี๋ยวขอดูลายเซ็นก่อนลายเซ็นนี้นะฮะคุณธีรพงษ์นะฮะคุณธีรพงษ์บอกได้เลยว่าลายเซ็นเนี้ยมันมีธาตุน้ำเยอะสระวรรณยุกต์เนี่ยปกติเนี่ยใช้น้อยแต่ของคุณใช้เยอะแล้วเวลาเซ็นนะท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างว่าถ้านามสกุลเยื่นเยอะไปนั่นแสดงว่าจะมีภาระหนี้สินซ้ำซ้อนแล้วก็เหนื่อยยากต่อการเก็บสตังค์หลังๆก็บ่นเหมือนกันนะเก็บสตังค์ไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเหตุว่าเรื่องลับ
มันก็น้อยไปเรื่องจ่ายคือพูดง่ายว่าเงินเดือนเราถ้ารับ10เนี่ยจ่าย13 14 12เลยใช่มั้ยครับมันไม่เหลือแล้วเวลาไปทําอื่นน่ะก็กลายเป็นหนี้คุณเครียดตัวมาตั้งนานแล้วรอบปีนี้ทําไมเข้มข้นจังล่ะนะฮะธีรพงศ์ต้องระวังคําถามเชิญเลยครับแต่ลายเซ็นเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เชิญถามมาเลยว่าอย่างไรครับพอทีนี้เกี่ยวกับบ้านนะครับฮะบ้านเลขที่บ้านเลขที่97/61ครับผมอันนี้เช่าหรือว่าอยู่อาศัยซื้อเองฮะซื้ออยู่เลยครับซื้ออยู่นะครับซื้อผ่อนยังผ่อนอยู่อ๋อครับคือมันตึงตัวนิดนึงที่ผมบอกว่าซื้อหรือเช่าเนี่ยนะครับมันมูลค่าเท่ากันก็คือพูดง่ายว่าบ้านนี้ถ้าอยู่แล้วนะฮะรอเวลาอีกสักปีต้นๆเหมือนเนี่ยมันเป็นตัวออกเยอะฉะนั้นชัยภูมิอย่างเงี้ยนะครับ97/61เนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องประตูบ้านหรือทางเข้านะครับระวังประตูจะจ้าเอกันหรือมีรอยแตกรอยร้าวนะฮะทั้งที่เป็นบ้านใหม่หรือว่าบ้านซื้อมาก็ตามจะมีรอยรั่วด้านหลังบ้านนะหลังชายคาด้านหลังนะครับใช่ไหมฮะมันจะมีรอยรั่วรอยร้าวแล้วก็น้ำจะซึมเข้ามากลางตัวบ้านไอ้ตัวนี้ใช่เลยครับตรงหลังคาข้างหลังรั่วลงมาไม่เหลือแล้วมันบ้านใหม่มันทำได้ไงนะครับนะฮะฟ้องเลยคุณฟ้องเลยครับอย่าเพิ่งอย่าไปถึงขั้นนั้นเอามาดูก่อนชัยภูมิมันเสียวงจุ้ยมันไม่เดินมันจะปิดกั้นแล้วว่าบางครั้งสังเกตไหมไอ้เรื่องพี่บ้างเรื่องน้องไอ้เพื่อนกายืมตังไปนะไอ้ดำไอ้แดงทั้งหลายนะใช่ไหมครับไอ้ผมสั้นนี่ตัวแสบนะฮะไอ้ผมสั้นนี่ตัวแสบเลยใช่ไหมฮะเอาไปแล้วไม่ได้คืนใช่ไหมครับแต่ไอ้ผมยาวโอเคพูดแล้วยืมแต่สุดท้ายไม่คืนหมดไปเยอะแล้วนะฮะนะฮะธีรพงศ์จำดีๆว่าเราเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะพี่ก็พึ่งไม่ได้น้องก็อยู่ไม่ดีสุดท้ายปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณธีรพงศ์ฟังอย่างหนึ่งนะฮะมันเจอมาเยอะแล้วนะครับนะคิดบางทีมันก็คิดไม่ตกเหมือนกันธีรพงศ์จะบอกให้อย่างหนึ่งนะณตอนนี้นะครับคุณธีรพงศ์ทำงานอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทมิตซูบิชิครับอ๋อมิตซูบิชินะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผลิตเครื่องปรับอากาศครับเครื่องปรับอากาศนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเนาะครับโอเคครับบอกขอสปอนเซอร์เลยครับเอาฟังดูฟังก่อนนะครับนะฮะก็ชมรายการกันคุณธีรพงศ์แนะนำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเองจะได้จ็อบพิเศษมินิจ็อบมาเขาบอกว่าจะมาจะเยี่ยมเยือนมานะครับแต่ว่ามันเป็นจ็อบนอกนะไม่ใช่จ็อบในนะทำไปก่อนนะจะมีไอ้ผมเตียนเนี่ยผมสั้นที่ค้างเงินเนี่ยตามหน่อยนึงคือเขาพูดแล้วเนี่ยเหมือนจะให้แต่ก็ไม่ให้เรามันรับปากรับคำนะฮะนะครบยากนี่นะทีนี้มานิดนึงผมบอกว่าผู้ใหญ่นะครับในฝ่ายหนึ่งที่เขาจะเอ็นดูเราเนี่ยกำลังจะให้โยนงานไปงานนอกมาซึ่งมันก็ผิดหลักแหละแต่ว่าทำไปก่อนนะฮะทำได้ทำไปก่อนธีรพงศ์ยังพอทำได้อยู่เว้นอย่างเดียวห้ามเปิดร้านส่วนตัวอย่าพึ่งไปออกทำกิจการส่วนตัวมีปัญหาใจคิดอยู่คิดใช่อยากจะไปทำใช่แต่ว่าทุนพอไหมไม่พอแล้วเนี่ยมันรีมันนี่เนี่ยมันนี่เรื่องเรือนเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยมันมาตอนแต่ก่อนก็ไม่คิดนะเดี๋ยวนี้เริ่มคิดใช่ไหมแต่ก่อนใช้ตามอำเภอเมืองประจำเลยนะอำเภอใจฉันไม่สนใจแต่อำเภอเมืองไปแล้วใช่ไหมฮะตามเพื่อนเยอะเกินไปฉะนั้นแล้วธีรพงศ์ต้องเปลี่ยนลายเซ็นแล้วรอจังหวะนะฮะครัวถาบอกว่าเธอเนี่ยจะต้องมีจังหวะเข้ามาเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงนะฮะลายเซ็นคุณจะใช้ลายเซ็นที่ใช้ธาตุน้ำกำกับด้านท้ายแล้วจะดีอ่ะมาดูลายเซ็นนี้เลยครับนั่นแหละฮะกับอ้าวถามหนึ่งสุดท้ายท้ายสุดครับจะรวยไหมไม่รวยครับเขาไม่รวยใจดีอ่ะใจดีนะใจดีไปนะกับถามสิฮะให้คำถามหนึ่งเชิญครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับงานครับมีโอกาสจะพี่พงศ์เดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่ใช่พี่ตำแหน่งครับเดี๋ยวก่อนพี่พงศ์ชื่อพงศ์จริงอ่ะมีไฝใต้ตาด้วยเหรอพ่อคุณขี้แมลงวันเล็กๆอ่ะใช่ไหมฮะปลายตาเนี่ยตรงนั้นตรงคางครับตรงคางเฮ้ยขึ้นมานิดนึงนั่นแหละเขาว่าไฝปากเสียพูดเก่งพูดจริงแล้วสุดท้ายนายไม่รักครับใช่ไหมฮะไอ้ไฝตรงนี้นะครับผมชัดเจนนะฮะไฝตรงนั้นน่ะมันสูงกว่าคางนะฮะแล้วมันต่ำกว่าตาตรงนั้นแหละเป็นไฝที่ค่อนข้างอย่าไปจี้ออกเดี๋ยวก็จะให้คุณเพราะว่ามันอยู่ใกล้ร่องน้ำตาถูกต้องปะร่องน้ำตาเราอะสำคัญนะฮะอันเนี้ยนะแต่ว่าเราจริงใจนะฮะแล้วก็เขาไม่ค่อยรักเราเพราะคำพูดคือทำแล้วผงผางแต่หัวใจเต็มร้อยใช่ไหมครับครับผมรับลายเซ็นไปเมื่อกี้ให้ดูอย่างให้ดูแล้วนะไปใช้ลายเซ็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณจะเป็นผู้โชคดีวันนี้แจกวันนี้ใจดีดูใหม่ได้ไหมครับอะไรนะดูใหม่ได้ไหมครับมาถ่ายกล้องไว้เอามือถือตายไว้นะครับเอาทีมงานค้างไว้นิดหนึ่งถ่ายแล้วนะพระคุณนะนะครับธีรพงศ์ครับผมนะครับเก็บไฟไว้ดีๆนะฮะไว้นะฮะโอเคแล้วอย่าลืมรับชมต่อนะฮะพรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้เข้มข้นนะฮะครับครับผมครับผมนะโอเคขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะก็คือชมกันไปนะฮะชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่ารอคอยเลยส่งกันเข้ามา SMS ให้มากมายนะครับวันนี้คุณบุญเปรมว่าไงที่กทมนี้เมื่อไหร่ฝนจะตกไม่ใช่ตกไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้คุณบุญเปรมนะครับเมื่อไหร่จะรวยเงินล้านโอ้โหนะผมถ้าบอกรวยเงินล้านก็สร้างโบสถ์ตั้ง5แสนก็แล้วกันนะครับ
อย่างนี้คุณเปมนะฮะจังหวะคุณมีไหมที่คุณถามอย่างเงี้ยถึงว่าจังหวะมันจะมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าลุ้นอีกสักนิดนึงคือปีนี้ยังไม่เท่าไหร่ปีหน้าชัดเจนครับเงินล้านที่คุณหวังไว้นะครับเป็นก้อนเป็นกำเก็บเล็กเก็บน้อยได้มีครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะบุญเปรมเอาลายเซ็นหน่อยถ้าถามอย่างเงี้ยแสดงว่านะฮะอยากจะรวยใช่ไหมครับได้จัดให้นะครับถามกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะอย่าอายนะฮะอายครูไม่รู้วิชานะฮะถ้าอายศรัทธานะฮะไม่มีปฏิหารนะครับทำกันไปนะครับสบายสบายฮะรายการนี้นะครับจัดคนเดียวสนุกดีนะครับคุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะน้องม่วยป่วยครับวันนี้ป่วยจริงๆนะครับอ่ะมาต่อที่ SMS นี้นะครับกับครูอถาเลยคุณพานุเดชนะครับรถทะเบียนเนี้ย4108เฉี่ยวชนด้านหน้าแรงปะทะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับท่านแล้วบูชาอะไรดีบูชานะฮะอ้าววันนี้ใจดีแจกพระศิวลี1องค์เป็นพระศิวลีนะครับเมื่อกี้นี้เจอห้องพิธีกร1องค์มอบพระศิวลีเนื้อผงให้1องค์นะครับรถทะเบียนนี้ดีไหมถ้าไม่ดีแล้วเปลี่ยนได้ไหมล่ะนะถ้าดีจริงๆเนี่ยมันมีงี้นะฮะ4กับ1เนี่ยตัวดับเรื่องการเงินถ้ามีนะฮะ7708โอเคผ่านไฟเขียวแต่ว่า77ไว้นะไม่มีในทะเบียนรถทำไงเอาไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์ดีครับเอาไปใช้ในเลขบ้านที่มีอยู่ก็ได้ลองใช้ดูพานุเดชแล้วจะดีครับท่านนะครับมาต่อที่ SMS ต่อเลยครับโอ้ครับมาส่งกันซ้ำซ้อนมาส่งกันบ่อยๆตรงนี้แล้วกับที่คุณจักริดนะครับรถทะเบียนนะครับ875จากชลบุรีโอ้วันนี้คนชลบุรีชมกันรายการกันเยอะทำไมรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ครับนะถูกต้องอันนี้เดี๋ยวบอกเพราะอะไรเมื่อไรชีวิตผมจะดีขึ้นครับครูคุณจักริดฟังนะในจังหวะเราเนี่ยคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบลุ่มลึกสมาร์ทนะอันนี้ชมนะแต่ที่ไม่ชมก็คือเวลาขับรถคันนี้แล้วเหมือนมีอะไรประทับทรงครับสิงนะฮะสิงขนองนาเนี่ยเคยฟังไหมคือไปแล้วไปแบบไม่สนใจชาวบ้านเขาอันนี้ตำหนิคุณนะแรงไปด้านหน้าคุณขี่จักรยานมีครับจะเกิดเหตุด้านหน้าข้างคนขับบ่อยๆขูดขีดมาก็เยอะแต่ที่สำคัญนะครับพอลงรถแล้วนะเหมือนฝันร้ายแค่นั้นเองจะนั้นไม่ได้นะครับลองไหว้แม่ยานางนะครับไหว้เสร็จแล้วก็ต้องนะทำสมาธิด้วยด้วยพระคาถาชิมัญชรสวดให้คล่องนะครับสวดให้ขึ้นใจแล้วกราบไหว้ขอพรท่านนะครับให้เราเนี่ยใจเย็นขึ้นใจร้อนเป็นบุญใจร้อนเป็นบาปนะฮะใจเย็นเป็นกุศลนะครับตามนั้นเลยแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับท่านนะครับคุณจักริดครับจากชลบุรีอ่ะต่อไปนะฮะต่อ SS ต่อไปเลยครับS นี้เลยนะครับคุณเกษานะครับจะอาจเกษดาซะแล้วดีไม่เห็นดอชดาคุณเกษานะครับบอกว่า อยู่กรุงเทพทำบุญอะไรดีครับเนี่ยก็ทำบุญกับผมเนี่ยแหละครับหรือทำบุญกับตามบ้านท่านก็เป็นบุญทั้งนั้นบุญเนี่ยทำให้ใจสบายจิตสงบนั่นเนี่ยเหมือนที่คุณอาทิตยาเขาบอกเนี่ยทำบุญแล้วใจตรงสบายเนี่ยสำคัญลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีเหมือนกันผมจะให้พระศิวลีนะครับมอบให้เยอะๆเลยพระศิวลีหนึ่งองค์ที่รอมาจากวัดสมานมิตรนะครับตำบลกระเฉดนะครับใครใกล้ๆก็ไปทำบุญที่นั่นได้นะครับถามนั้นต่อมาเอสเอสต่อไปเลยครับวันนี้ชิวๆสบายๆเลยครับผมก็อยู่กับท่านเหมือนครอบครัวเดียวกันนะฮะคุณชวัลรัตน์นะครับห้องเช่าห้องนี้202อาจารย์แล้วก็อ่านไม่ออกตัวนั้นแล้วดีไหมคะโชคลาภฟังได้เสร็จได้แล้วฟังนะ202นะฮะถ้าเป็นเลขประทับใจถ้าเป็นเลขเรื่องราวความรักผมให้คะแนนเต็มร้อยแต่เลขเรื่องการเงินเลขเรื่องการแก้ปัญหามาแน่ไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมเลข202เลขแบกภาระคนอื่นเขาภาระฟาร์มคิดเป็นที่ปรึกษาถ้าเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายฟาร์มนะฮะหรือแม้แต่นะทำงานที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดขายนี่ไปได้สวยแต่ถ้าอาชีพอื่นเหนื่อยครับถ้าเป็นฝ่ายผลิตถ้าเป็นฝ่ายขายแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเหมือนลังแต่เอาเรื่องความทุกข์อื่นมาคิดนะฮะคิดเท่าไหร่ก็จะมีปัญหาโชคลาภมีครับแต่ว่าวันนี้เท่าไหร่แล้วเอาปลายเดือนแล้วกันนะครับโชคลาภมีบ้างแต่อย่าเต็มไม้เต็มมือก็ยังไม่ทันใช้เลยครับนะฮะมีบ้างนิดหน่อยนะครับชวัลรัตน์ครับมาที่ SMS นี้ต่อเลยครับคุณตักน้ำอ๋อไม่ใช่ต้นน้ำเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนแว่นก่อนนะครับต้นน้ำนั่นแหละนะฮะ4299นะครับจะออกรถใหม่แต่อุปสรรคเยอะจังสักคู่คุณจะผ่านพ้นหลังจากอาทิตย์ที่คุยกับผมนี่นะครับนะฮะประมาณนะถ้าช่วงเนี่ยช่วงสุกเนี้ยจริงๆมันพ้นแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทรออังคารหน้าแล้วไม่เกินนะฮะถ้าผมวิเคราะห์เจาะลึกไปเนี่ยไม่เกินเดือนตุลาได้รถคันใหม่ใช้ไรประเดิมเว้นดำนะฮะเว้นสีควันบุหรี่สีนี้ออกมาปุ๊บไม่เกิน3ชั่วโมงรถชนทันทีเลขลัคกี้นัมเบอร์คุณควรจะใช้นะครับลดการเฉี่ยวชน631136เลขที่ออกมอบไปคุณต้นน้ำไว้สำหรับออกรถใหม่โอ้โหไปจดกันเติมเลยนะฮะครับมาต่อไปนะครับ
คุณกิ๊กนะครับนะชื่อจริงชื่อเล่นไม่ทราบนะฮะเช่าห้องอยู่เหมือนกันนะครับขอให้เป็นห้องขอให้เป็นบ้านจัดสรรในเร็ววันนี้แล้วกันนะครับ A3 เลขบัตร932เบอร์โทร456สวยจริงๆนะครับความรักมีคู่ไหมคะนะครับมีแต่กิ๊กนะครับที่ไม่มีนะครับแต่คนอื่นมีแล้วฉะนั้นกิ๊กจริงๆแล้วชื่อเหมือนจะน่ารักแต่เวลานะฮะเวลาจะรักใครสักคนคุณมักจะเป็นผู้นำผู้นำเยอะเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งก็แกล้งโง่ไว้บ้างก็ดีนะครับไม่ใช่ฉลาดตลอดคุณกิ๊กเนี่ยนะฮะความรู้สึกนึกคิดคุณเป็นคนที่จริงจังและก็รักจริงฉะนั้นแน่นอนนะครับความรักไม่ยากเกินไปแต่จริงใจหายากครับนะครับนะครับแล้วก็อ่านะครับท่านผู้ชมนะครับนะชมกันเพลินนะฮะอย่าเพิ่งเพลินอย่างเดียวยังบอกว่าท่านผู้ชมทั้งใดที่ผมไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าไม่คิดถึงนะฮะแต่ว่าเรามีของรางวัลมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านก็คือพระพักครูพิลาบนะครับเสริมโชคลับลาบด้วยบารมีครูนะศรัทธาครูต้องบูชาพระนะฮะแล้วก็มีศรัทธาต่อครูพระพิลาบนะฮะส่งมาเลยนะครับพิมพ์ SMS ส่งมาที่ HJ ตามด้วยข้อความ4221606นะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วเราพักโฆษณานะครับรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเข้มข้นมากกว่านี้นะครับนะครับแล้วเจอกันครับท่านผู้ชมครับ